ในวันศุกร์วันที่14กรกฎาคมปี2003สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานว่ารัสเซียได้ออกมาแถลงการเตือน F-16 จากศาสตร์ตะเวนโตคือภัยนิวเคลียร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมปี2003ที่ผ่านมาเชอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้มีการออกมาแถลงเตือนศาสตร์ตะเวนโตหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำศาสตร์สมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่ลิทัวเนียโดยได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐได้มีการสีแจงแผนการส่งมอบเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ให้แก่กองทัพยูเครนถือเป็นการสร้างความเสี่ยงที่จะเหตุให้สหรัฐและนาโตต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงและอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ว่าบ่คาดคิดซึ่งว่าทางนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟได้กล่าวด้วยว่าเป็นอีกเทือที่ว่าศาสตร์ตะเวนโตกแสดงพฤติกรรมที่ว่าอันตรายรัสเซียบ่สามารถแนมขามในเรื่องที่ว่าเครื่องบินโฮป F-16 มีขีดความสามารถในการที่ว่าติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่แจ็คซิลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งสหรัฐได้มีการให้สัมภาษณ์นอกหอบการประชุมของนาโตที่ลิทัวเนียเมื่อก่อนว่าการฝึกฝนทหารนักบินยูเครนในการที่ว่าใส่เครื่องบินโฮปขับไล่ F-16จะต้องใส่เวลาพักหนึ่งหลังจากนั้นพันธมิตรในยุโรปจะมีการดำเนินการที่ว่าจะมีการจัดส่งมอบเครื่องบินโฮปขับไล่ F-16 ดังกล่าวให้แก่ยูเครนเนื่องจากว่าสหยุโรปมีเครื่องบินซ้ำห้องในจำนวนที่ว่าหลายพอสมควรในขณะที่ว่าแรงข่าวในรัฐบาลยุโรปได้มีการเปิดเผยว่านักบินยูเครนจะมีการฝึกซ้อมใส่เครื่องบินโฮปขับไล่ F-16 ในโรมาเนียซึ่งว่าขบวนการฝึกอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6-8เดือนซึ่งเท่ากับว่าเขาจะเห็นผลลัพธ์ในรอดทำอีทในส่วนต้นปีหน้าในขณะที่ว่าทางเครียบได้มีการห้องคอเครื่องบินขับไล่ F-16 จากพันธมิตรตะเวนโตกพอยูเครนเสื่อว่าเครื่องบินโฮปรุ่นนี้จะสามารถเป็นตัวเป็นเกมและเหตุให้กองทัพยูเครนสามารถครองน่านฟ้าเหนือกว่ารัสเซียได้แต่ว่าในปัจจุบันสหรัฐและสหพันธมิตรตะเวนโตกยังบ่มีประเทศใดที่ส่งมอบเครื่องบินโฮป F-16 ให้แก่ยูเครนในตอนนี้แต่ว่าก็มีบางประเทศที่ว่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาเครื่องบินโฮป F-16 แข่งแก่ยูเครนในอนาคตข้างหน้า